ฟมันใช้แบตเตอรี่หรือเป็นอะแดปเตอร์ที่ลดแรงงานไฟฟ้าจากสูงให้เหลือต่ำมาแล้วนะครับก็จะเป็นสามทีนะครับอันนี้ในกรณีที่เราแบ่งพาร์ทใช้พาร์ทเครื่องมือทางการหลักการของการเชื่อมต่อโลกราวนะครับประมาณครับเรื่องไทยเนี่ยนะครับเป็นตัวระบบถึงเรื่องของอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้เป็นเรื่องของระบบไฟฟ้าเครื่องนะครับระบบกราวอะไรที่มีนะแต่แล้วไทยเนี่ยไม่ใช่ระบบกราวอย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องของการจำแนกเครื่องมือตามหลักการของสายดีของสายหรืออุปกรณ์อะไรก็แต่ที่มีการเชื่อมต่อจากตัวเครื่องมาหาผู้ป่วยนะครับเขาจะมีการแยกไทยไว้ให้ด้วยไทยเนี่ยเป็นเรื่องของ protection เป็นหลักนะครับเรามาดูกันมีอะไรบ้างมันมีทั้งหมด3ตัวหลักครับคืออันแรก IP BS แล้วก็ CS นะครับ3ตัวนะครับแตกต่างกันอย่างไรนะแตกต่างกันอย่างไรเขานิยามอย่างนี้เพราะว่าเครื่องมือแพทย์ IP ครับเป็นเครื่องที่มีอุปกรณ์ตามสัมผัสผู้ป่วยภายนอกนะครับหรือภายในก็แต่อุปกรณ์นะแต่ว่าระบบเนี้ยนะครับไม่มีระบบ protection ที่เป็น isolation ที่จะทำให้ผู้ป่วยก่อนหน้าถ้าพูดถึงว่า isolation คืออะไรเนี่ยมันยากที่จะอธิบายตรงนี้เลยครับเพราะว่ามันต้องใช้องค์ความรู้ทางวิศวกรรมระดับนึงมาอธิบายพิธีการตรงนี้คงจะเหนื่อยหน่อยครับฉะนั้นเอาง่ายว่าไทยดีเนี่ยนะครับไทยดีเฉยเนี่ยมันเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ไม่มีระบบโปรเทคนะครับไม่มีระบบโปรเทคผู้ป่วยนะครับส่วนมากจะมากับเครื่องมือที่มีอุปกรณ์ต่อผู้ป่วยภายนอกหรือเป็นอุปกรณ์ที่เป็นสายยางไม่ได้เป็นสายไฟเข้ามาเช่นเครื่องช่วยใจเขาสังเกตของเครื่องช่วยใจคือมันจะมีท่อยางนะครับต่อผู้ป่วยแต่มันไม่มีสายเซ็นเซอร์อะไรมาต่อทีนะครับฉะนั้นเครื่องช่วยใจเนี่ยส่วนมากจะเป็นไทยดีนะครับแต่เดี๋ยวนี้เครื่องช่วยใจยุคใหม่เนี่ยเริ่มปรับปรุงแล้วครับมีทีเนี่ยมาแล้วนะครับแต่ยุคแรกๆเลยเนี่ยครับก็จะเป็นเน็ตเดือดทั้งสองเก่าๆเนี่ยหรือยี่ห้อบางยี่ห้อผมไม่ต้องพิจารณาเลยนะแล้วกันแต่เจ็ดทั้งสองที่ผมกล้าเลยนะเพราะเขายุคแล้วกันใช้ไปแล้วนะครับเจ็ดทั้งสองอะไรเงี้ยเขาก็เป็นไทยดีนะครับแล้วก็เขาไม่มีระบบไอโซเลชันตัวผู้ป่วยในกรณีเกิดไฟรั่วแต่ว่าเขาเคลมว่าอุปกรณ์ที่ต่อจากเครื่องมหาผู้ป่วยมันมีแค่ท่อยางนะครับมันไม่นำไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับเขาก็เคลมว่าอย่างนั้นฉะนั้นเขาก็มีความปลอดภัยของเขาอยู่นะครับไอพีนะครับพวกเซ็นเซอร์ของอุณหภูมิบางอย่างนะครับเครื่องวัดอุณหภูมิเนี่ยมันเป็นไอพีนะครับเนี่ยกลุ่มเหล่านี้นะครับประมาณครับไอพีเอฟนะครับบีเอฟBS เนี่ยก็เหมือนกันนะครับคล้ายๆที่ดีคือเป็นเครื่องที่มีอุปกรณ์ประกอบป่วยภายนอกนะครับแต่เครื่องเนี่ยมีระบบ floating guard หรือ isolation ด้วยนะครับทำให้ในกรณีที่เกิดไฟรั่วอะไรแล้วแต่นะครับไฟที่รั่วเนี่ยจะไม่สามารถผ่านสายหลีกตรงเนี้ยไปสู่เราได้ครับถ้าในกรณีที่ผู้ป่วยไปจับเครื่องมือชิ้นอื่นเช่นนอนต่อเราผมเราต่อให้อยู่เราต่อตัวคอออฟเซ็ตบิดนิ้วอยู่นะครับคอออฟเซ็ตตัวคอออฟเนี่ยบางรุ่นก็เป็น CS บางรุ่นก็เป็น BS อยู่นะครับแล้วแต่ผู้ผลิตนะครับระบุมาผมเราหนีบเอาออฟเซ็ตอยู่บนเรียนไฟฟ้าซึ่งเรียนปรับได้เล่นกันสนุกเลยปรับขึ้นปรับลงเนี่ยบังเอิญเรียนไฟรั่วแต่เราเหมือนเรียนถูกไหมครับเราไม่พกอุปกรณ์พื้นเราเท้าไม่ได้เหยียบพื้นเนี่ยเราจับเรียนเราลองเตียงไงเราจับขอบเตียงเป็นเหล็กโลหะหรือว่าโลหะมันก็ไม่เป็นไรนะครับและนี่คือตามหลักการเราจะไม่ต้องช็อตอะไรเพราะว่าตัวเราไม่ต้องจับที่พื้นแต่ว่าถ้าเกิดตอนหยิบนิ้วเนี่ยเกิดมันเป็นแบบไทยที่ไม่มีโปรเทคชั่นที่ไม่ใช่เตียงที่ไม่มีป้องกันกาวมันก็จะไหลจากขอบเตียงหามือผมข้างที่จับเตียงวิ่งไปหาวิ่งผ่านร่างกายไปหาไอ้ตัวที่หยิบนิ้วผมแล้วก็ลงกลางของไอ้เครื่องที่หยิบนิ้วได้ผมก็ตายได้ก็จะนอนเป็นโรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันได้นะครับโดยที่ไปหลังก็ไม่รู้เลยว่าจะถูกมันอยู่ดีๆก็ตายนะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเทสนะครับนี่ฉะนั้นนะครับเครื่องมือแพทย์เนี่ยนะครับไอ้กลุ่มไอโซเลชันเนี่ยจะค่อนข้างที่จะซีเรียสหน่อยนะครับจะมีการทดสอบกันอยู่สุดท้ายครับ CS นะครับ
CF เป็นกลุ่มเครื่องมือแพทย์ที่มีการทำงานเกี่ยวข้องกับหัวใจเป็นลมหรือลุกล้ำเข้าไปในร่างกายนะครับจะอยู่ในกลุ่ม CF นะครับยกตัวอย่างเช่น ECG หรือ EKG ของเรานะครับกลุ่มอินเวสีที่เสียบเข้าไปในร่างกายสายหัวต่างๆครับจะเป็นกลุ่ม CF นะครับinfusion pump ยุคใหม่ก็เป็น CF แล้วเพราะว่าตัวเครื่องไม่ได้ต่อตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้ต่อผู้ป่วยเลยนะแต่มันมีอุปกรณ์อย่างต่อผู้ป่วยคืออะไรครับสายน้ำเกลือนะครับถ้าน้ำเกลือแตกเป็นเครื่องขนาดที่รีดเนี่ยคือบ้านเราก็ใช้บางทีเราก็ใช้สายน้ำเกลือถูกนะครับบางทีมันก็ไม่ได้ตรงรุ่นเนาะรีดไปนานๆด้วยคุณภาพของมันที่มันไม่ได้ดีมากมันแตกพอแตกน้ำเกลือเข้าเครื่องน้ำเกลือก็ถึงเครื่องเรามันก็นำไฟฟ้าได้อย่างดีเลยนะครับมันก็จะวิ่งจากเครื่องเสียบเข้าไปในหลอดเลือดเราวิ่งผ่านตัวเราถ้าเกิดจับเตียงจับไตก็ตรงนี้ก็เรียบร้อยเลยครับก็ไปสบายนะประมาณนั้นเลยครับฉะนั้นกลุ่มอินชูตัมก็เป็น CF อยู่นะครับกลุ่มอินต้าเอโรติกกำลังตั้งกลุ่มอะไรต่างๆที่มีการใส่ส่วนก็จะเป็น CF เยอะนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือผมยกตัวอย่างให้ฟังครับได้อย่างเดียวคือครับไฟฟ้าเนี่ยก็คือถ้ามีกาวหรือไม่มีกาวมันจะถูกแบ่งแยกมาตั้งแต่แรกว่าเป็นธาตุวันธาตุบางกลุ่มมันมีได้แค่ธาตุเดียวนะครับแต่ไทเนี่ยไทตรงเนี้ยเครื่องมือเครื่องบางเครื่องมีครบทั้งสามไทเลยเอ้าประมาณยังไงมันขึ้นอยู่กับลักษณะสายผมที่ต่อกับทุกคนไงที่ผมบอกนะครับข้อสังเกตคือให้ไปดูที่มอนิเตอร์ของท่านที่โรงพยาบาลนะครับที่เรารับผิดชอบมอนิเตอร์เนี่ยไอ้จุดที่เราเสียบสายผมต่างๆตรงจุดที่เราเสียบเนี่ยจะเห็นสัญลักษณ์พวกเนี้ยติดอยู่เลยสายผมหนึ่งเส้นมีสัญลักษณ์หนึ่งอันข้อสังเกตเลยนะครับเดี๋ยวห้องดีฟิกผมก็มีให้ดูนะครับตัวอย่างดีฟิกเลเซอร์ก็ได้เพราะดีฟิกในห้องมาทำมอนิเตอร์เหมือนกันเพราะดีฟิกมันก็มีบางทีมันก็มีทั้งพอนะครับมีบีพีด้วยมีอีซีจีด้วยแล้วก็มีบอดีฟิกมานะครับซึ่งสี่อันเนี้ยนะครับบางอันบางเครื่องมีเทปด้วยเนี่ยสี่ห้าอันเนี้ยบางทีค้างไทยคนละอย่างเลยนะไม่ใช่ค้างเหมือนเดิมแต่ว่าไทยเนี่ยมีทุกอันเลยนะแล้วที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือเนี่ยครับเป็นย่อยขึ้นมาคือมีระบบดีฟิคโปรเทคชั่นด้วยนะครับคือเป็น B เหมือนกันแต่เป็น B ที่มีดีฟิคโปรเทคชั่นแล้วก็ CF ที่ BF แล้วก็เป็น BF ที่มีดีฟิคโปรเทคชั่นแล้วก็ CF ที่มีดีฟิคโปรเทคชั่นไอ้ตรงเนี้ยเป็นฟังก์ชันเสริมที่เสริมเข้ามานะครับหมายความว่าไงหมายความว่าในขณะที่เครื่องมือเหล่านี้ต่ออยู่กับผู้ป่วยแล้วเกิดผู้ป่วยนั้นมีภาวะปกติที่ต้องใช้ดีฟิบริลเลอร์กับเขาถ้าเครื่องมือนั้นมีสัญลักษณ์อย่างนี้อยู่ไม่จำเป็นต้องถอดใส่ผู้ป่วยสามารถดีฟิบใส่ผู้ป่วยได้เลยโดยที่ไม่ต้องกลัวเครื่องจะพังแต่ถ้าไม่มีสัญลักษณ์แบบนี้นะครับที่เป็นแพทเทิร์นสองข้างแบบข้างแล้วขนาดเราไม่เอาออกก่อนขนาดทำดีฟิบก็ซื้อใหม่ได้เลยครับครับซื้อตั้งแต่ซื้อเตรียมซื้อใหม่ได้เลยเพราะว่าไฟมันจะวิ่งเข้าไปสู่สายดีนะแล้วก็มันก็ทำให้เครื่องพังมันก็เกิดอารมณ์ภาพผ่าเครื่องครับลักษณะเดียวกันเลยจะไม่เหมือนข้างในนะครับฉะนั้นตรวจสอบให้ดีว่า